กดที่มันแข็งเนี่ยครับที่มันเป็นเบ้าเนี่ยค่อยๆกดค่อยๆค่อยๆเนียงรู้จักเนียงไหมคลึงค่อยเนียงค่อยคลึงค่อยบีบนะแต่จะให้ดีที่สุดก็ต้องใช้สมอลทอล์กฟังมันจะได้ไม่ต้องไปคือเสียงผมมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะคุมให้เสียงลุงจะเป็นอย่างนั้นครับมันมือสองข้างต้องอิสระเห็นไหมดื่มน้ำเข้าไปก่อนหายใจตามกลั้นก้มเขย่าท้องไม่ทันก็ใช้มือโกยเนี่ยค่อยๆทำทีละน้อยสองน้อยครับประกอบกับเสียงของลุงที่จะให้ไปนะครับนะเอาให้ได้เอาให้อยู่นะครับประกอบกับเสียงลุงที่จะให้ในขณะนี้พร้อมเนาะหน้านะครับค่อยๆทำครับท่านได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นของฟรีโอเคครับก็ส่งต่อกันท่านอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้แค่ไหนเพียงใดก็ทำเอานะครับคุณ user 952 53ไปเลยโอเคครับรับแสบตามนี้โอเคเมื่อถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรทวนกันบ่อยๆถ้าเสียงนั้นเสียงที่ลุงปล่อยไปโดยตรงจากปากจากลิ้นของลุงนะเอาเสียงนี้ก็ได้ครับเสียงตรงนี้เสียงตรงนี้เป็นเสียงที่มันอีกมิติหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะขอแนะนำสมอลทอล์กเนี่ยสุดยอดของการรวมเสียงนะครับเพราะมันจะเข้าหูมันจะเข้าไปล้างศูนย์มันจะเข้าไปล้างลุงใช้ว่าล้างหลุมดำในสมองครับแต่ถ้าไม่เบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเนี่ยพีอีทำงานนะครับมันจะไปคลีนเคลียไอ้จุดที่มันเป็นเนื้องอกที่มันเป็นก้อนเป็นเบ้าเป็นเบ้าเนี่ยนะนั่นแหละครับมันจะอ่อนแรงของมันนะครับโอเคนะพร้อมเนาะรู้สึกได้ไหมครับว่ามันลึกมันจะเบาหัวมันเหมือนกับก้นหอยครับท่านเสียงมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้จินตนาการตามไปนะครับแล้วจะได้เกิดผลในจุดที่คุณยูสเซอร์เนี่ยต้องการนะให้สมปรารถนากันนะครับในส่วนที่ลุงก็พยายามที่อยากจะหยิบยื่นให้เพื่อไม่ไปถึงขั้นผ่าตัดผ่าต่อมันกระบวนการนั้นจะยาวนะหลังจากนั้นก็จะเกิดการสูญเสียอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่ละนะกระบวนการที่เราทำเนี่ยเป็นการกำจัดในสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินที่มันโผล่เข้ามาในร่างกายเราเห็นไหมครับก็ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้เพื่อที่จะให้มันใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมดาธรรมชาติสืบต่อไปฐานะที่เป็นเพศแม่โอเคไหมครับพอไหมครับถ้าพอก็หวังว่าคงจะ get into everyone thank you very much ครับผม